เชียร์ Let's go สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวตัว Forza 300ในการออกทริปนะครับขี่ทางไกลเป็นไงบ้างฟีลลิ่งในการขับขี่เป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวทริปนี้เราจะไปเที่ยวกันที่ชะอำนะครับTo the top, here I go, think I'm chosen To be the king of rock, think the people have spoken I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion So now I'm gonna pop, causing all this commotion Yeah, ก็ผมมีการหยิบจากไปในทริปนี้เลยขี่ออกมานี่รู้สึกว่าอัตราเร่งค่อนข้างดีเลยครับบิดติดมือไม่กระชากไม่สั่นนุ่มนวลตามสไตล์ของ Hondaคืนนี้เราจะพักกันที่นี่นะครับบ้านไร่น้ำอิ่งเป็นรีสอร์ทที่ค่อนข้างไพรเวทห่างไกลจากชุมชนครับทำให้เราเสียงดังได้อย่างเต็มที่เลยก็จะมีสระว่ายน้ำมีสไลเดอร์เหมาะสำหรับที่เราจะพากลุ่มเพื่อนๆมาปาร์ตี้กันเดี๋ยวผมขอตัวไปปาร์ตี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ที่แก่งกระจานครับผมวันนี้ฝนก็ตกตั้งแต่เช้าเลยนะครับตอนนี้เวลาเที่ยงตรงฝนก็ยังตกพรำๆอยู่นะครับแผนของเราวันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะไปหากาแฟกินกันที่แก่งกระจานส่วนตัวเนี่ยผมเพิ่งเคยขี่รถสกูตเตอร์ทางไกลเป็นครั้งแรกครับผมอาจจะยังรู้สึกไม่ค่อยชินรถเท่าไหร่เวลาเข้าโค้งเนี่ยผมต้องค่อยๆเข้านะครับแล้วเวลาเทโค้งเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนตัวเราเนี่ยจะหลุดออกจากรถนะเพราะว่ามันไม่มีถังน้ำมันให้เหยียบเดี๋ยวค่อยๆปรับตัวไปแล้วกันครับถ้าสมมติว่ามีใครมีคำแนะนำนะครับก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปบอกหน่อยนะครับว่าต้องเข้าโค้งยังไงสำหรับรถสกูตเตอร์ครับตรงนี้ก็เป็นช่วงทางตรงยาวๆนะครับตอนนี้ความเร็วที่ผมขี่เนี่ยอยู่ประมาณ130-140ครับฝนก็ยังตกอยู่ถนนก็ค่อนข้างลื่นนะครับก็ยังถือว่ารถยังนิ่งอยู่ขี่ได้แบบชิวๆนะครับผมครับเราตอนนี้เราอยู่ที่ร้านต้นไม้ใบหญ้าคาเฟ่นะครับแก่งกระจานทางขึ้นค่อนข้างโหดเลยครับวันนี้เราพาเจ้า Forza 350นะครับมาลุย Enduro กันนะครับเดี๋ยวไปดูทางกันเป็นไงบ้างเอากูมาเชื่อแท้ๆ อันนี้ก็เป็นทางขึ้นนะครับที่เราขึ้นมาไม่รู้จะลงได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวไปดูกันตอนลงอีกทีทางค่อนข้างโหดฮะบรรยากาศของร้านครับก็เป็นหุบเขาดูทะเลหมอกดูภูเขานะครับพาไปดูรอบๆและนี่ก็เป็นวิวจากจุดไฮไลท์ของร้านกาแฟร้านนี้เลยนะครับมองเห็นภูเขาเรียงรายสวยงามมากครับผมเดี๋ยวเราแผนกล้องไปดูรอบๆนะครับ
choppy roll. Yeah, I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. That's right. I swear to God that I can chop it, bro. Yeah, I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. สำหรับคลิปนี้ผมวิ่งไปทั้งหมด 479.7 กิโลเมตรอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่ 28.3 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถือว่าประหยัดมากๆเลยทีเดียวคลิปนี้ผมเติมน้ำมันไปทั้งหมด420บาทมันช่างมีปัญหากับตำแหน่งของไฟเลี้ยวแล้วก็แตกนะครับไม่รู้ใครเป็นไหมเวลาผมที่จะกดปิดไฟเลี้ยวบางทีก็ไปกดบีบแตรเฉยเวลาจะดิฟไฟเนี่ยก็ไปกดปุ่ม traction control นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ชินสักทีส่วนมากเวลาผมขี่ในเมืองผมจะไม่ค่อยพับกระจกนะครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบมองกระจกหลังบ่อยๆแรกๆก็จะเก่งๆนิดนึงเพราะว่ากระจกเนี่ยมันไม่ได้ยืนตรงแฮนด์เนี่ยทำให้เรากะลำบากนิดนึงนะครับพอเราเริ่มชินเนี่ยมันก็ไม่ได้มุดยากอะไรนะครับแล้วการที่มันย้ายพัดลมเอาไว้ด้านหน้าเนี่ยความร้อนผมไม่เคยขึ้นเกิน4เคสเลยสักทีถือว่าดีมากๆเลยครับเอาล่ะทุกคนคลิปนี้ก็ได้มาพูดถึงฟิลลิ่งในการขับขี่นะครับ
ถ้าหากใครที่กำลังมองหารถใช้ในชีวิตประจำวันออกทริปได้ต้องการการแซงแบบมั่นใจตัวออต้า350เนี่ยเป็นตัวที่ตอบโจทย์มากคันหนึ่งส่วนปัญหาหลักๆที่ผมเจอก็คือโยกหลังยังแข็งมากเบาะนั่งแข็งไปนิดนึงด้วยแฟริ่งของเจ้า350เนี่ยจะบานออกแบบนี้นะครับทำให้คนซ้อนเนี่ยพอวางเท้าแล้วรู้สึกขาจะกางออกเวลาขี่เร็วๆเนี่ยเข้าลมทำให้คนซ้อนรู้สึกเมื่อยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนครับ